นี่นะครับพามาดูงานขุดเลื้ออดีตเนินไว้ขึ้นสินค้าตู้ตยบตยนะครับแต่ก่อนบ้านโป่งก่อนที่จะถกเลื้อนี่มี4รางครับโดยรางที่3ที่4ก็จะไว้เป็นที่จอดรถสำหรับสินค้าที่เป็นตู้ที่เรียกตย ว่าตยกับบตยนะครับจะเป็นลักษณะตู้สินค้าเป็นตู้เหล็กนะครับตยก็เป็น4ล้อบตยก็8ล้อไว้ท่าสุดขนส่งสินค้าครับปกติที่นี่นะครับก่อนนำทางคู่ก็จะมีการส่งสินค้าเป็นประเภทเส้นหมี่นะครับแป้งมันข้ามไปถึงมาเลเซียโน่นเลยครับก็จะมีการสร้างนะครับเป็นลานเนินไว้ขึ้นสินค้านะครับเคยเห็นว่าบางทีก็เรียกชื่อว่าหัวโคกนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆชานชาลาแต่ว่าจะมีทางลาดให้ตัวรถบรรทุกวิ่งขึ้นไปได้ด้วยเพื่อให้เทียบกับตู้สินค้าที่จอดอยู่นะตอนนี้ก็ถูกรื้อออกแล้วตัวสินค้าประเภทนี้ตู้สินค้าประเภทนี้ช่วงหลังก็ได้รับความนิยมลดน้อยลงไปครับหนึ่งแผนใหม่ก็จะไปเน้นพวกตู้คอนเทนเนอร์แทนซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีไปใช้ที่หนองประดุกแทนอาจจะให้ที่นั่นเป็นย่างคอนเทนเนอร์นะยังไม่เริ่มทำแต่จะยินว่ามีแผนงานอยู่ส่วนที่บ้านโป่งนี่ก็จะเน้นไปเรื่องของการได้สารนะครับก็จะรื้อออกนะครับเพราะตรงนั้นจะเป็นแนวก่อสร้างรางที่4แล้วก็ชานชาลานะที่ไว้ให้รับส่งผู้โดยสารครับไม่แน่ว่าจะมีลานจอดรถหรือจัดสวนฝั่งนี้ด้วยครับตรงที่กำลังคุณนะครับก็อยู่ตรงข้ามตำแหน่งอาคารสถานีใหม่เลยช่วงนี้ก็คืบหน้าไปได้เยอะครับเริ่มมุงหลังคาแล้วหันกับทางนี้นะครับก็จะเป็นตัวอาคารปัจจุบันซึ่งก็จะถูกรื้อถอนเช่นกันตรงหลังที่3นะครับหลังจากถูกรื้อถอนออกไปแล้วนะครับก็เริ่มมีการปรับพื้นที่นะครับเตรียมที่จะคันทางของทางใหม่ที่กำลังก่อสร้างพอเมื่อทางคู่เสร็จนะครับสถานีบ้านโป่งก็จะมี4รางเหมือนเดิมเป็นทางประธาน2ทางหลีก2แล้วก็ตรงทางหลีกเนี่ยรางที่ชิดอาคารสถานีก็จะมีทางตันด้วยครับเห็นว่าจะมีทางตันถึง2ทางเลยไว้ตัดรถชำรุดนะครับก็มีแมคโครนะครับแมคโครยี่ห้อฮิตาชิเหมือนกันนะเป็นของรถจักรที่การรถไฟใช้เลยก็เป็นบริษัทใหญ่ที่ทำงานอุตสาหกรรมด้านนะครับแมคโครสีส้มคันนี้ก็ยี่ห้อฮิตาชิเหมือนกันเป็นพระเอกสำหรับงานขุดรื้อถอนครั้งนี้ฮะจะได้เห็นเรื่อยๆนะครับสำหรับความคืบหน้าโครงการทางคู่หวังว่าเราจะได้ใช้กันเร็วๆนะครับ